นี้เป็นล็อกกาล่าและหานผมเป็นไงครับเต้นมีขู่อะไรไหมวันนี้มีไม่มีไม่มีไม่เคยขู่อะไรเลยเริ่มยังเนี่ยไปเลยเริ่มแล้วเล่นมากมาเพราะว่าทุกคนยังไม่มีใครได้ดูหนังตัวที่ตัดต่อเสร็จใส่เสียงเสร็จวันนี้คือวันแรกที่จะได้ดูพร้อมๆบนโรงภาพยนตร์แล้วในจอใหญ่เลยซึ่งพวกเราทีมงานนักแสดงอีกก็ได้ดูครั้งแรกเต็มๆใช่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมเอ่ยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเต้นนี่เป็นแทงโก้หรือเป็นสามชาเป็นบอสนี่ไม่ใช่หรอก็บอสซ่าครับครับนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมครับข้างข้างนั่งวะต่อเลยลูกท่านนั่งก็มาสักทีนะคะเรื่องความเป็นเมนส่วนถ้าจะอยากจะบอกคนดูเมนส่วนคืออะไรคะอะไรเงี้ยครับแมนสวงคือเป็นสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่เราจินตนาการขึ้นมาว่าเกิดขึ้นอยู่ปลายร .3 เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมของผู้คนแขก VIP เป็นที่เกิดดิวลับต่างๆแต่ละคนนับบทเป็นไรบ้างสำหรับเรื่องนี้รับบทเป็นไรบ้างในละครรับบทอะไรเป็นฉัตรครับฉัตรฉัตรเป็นละครฉัตรเป็นยังไงครับฉัตรเป็นตาเงียบเขาดูคนเดียวเป็นทูเวิร์ดแต่เขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วเขาก็เป็นคนที่รักความถูกต้องแล้วเขาเห็นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเขาจะชูข้อขึ้นมาอย่าไปยูอะไรกันลับๆเนาะของผมรับบทเป็นเข็มครับก็เข็มเป็นคนที่เชื่อในตัวเองมากรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็จริงใจกับตัวเองแล้วรักความยุติธรรมและที่สำคัญคือทะเยอทะยานแล้วก็ชอบการรำมากมาได้รับทำให้เขาได้เจอเรื่องราวต่างๆก็เข้าไปในแมนสวนเพื่อไปเจอดีลลับต่างๆแล้วต้องบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ปัจจุบันเหลือเกินอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเป็นเหตุการณ์เรื่องอะไรครับลูกก็หลายๆเรื่องครับจับโยนเปิดเผยเรื่องลับๆนั้นเหรอก็ทั้งความสวยงามทั้งเรื่องราวที่คนให้ความสนใจเป็นแฟนรอดูครับครับใครคนหนึ่งครับบาร์ครับผมว่านครับว่านก็เป็นไพ่ที่ใส่ซื่อไม่ค่อยทันทวนครับอ๋อของคาแรคเตอร์เราเลยก็ตรงนี่ฮะตองครับพี่ตองครับอาจจะได้เห็นสองคนกับไมค์อัพโปแบบจริงอะไรอย่างนี้ไหมคะต้องรอดูแต่ว่าเรียกว่าเป็นหนังที่ดูได้ทั่วโลกดูได้ทุกชาติเลยคือเห็นพี่บอลบอกว่าคือไม่ได้ตั้งใจจะขายเป็นวายขนาดนั้นถูกไหมตั้งใจอยากให้ทุกคนได้เสพงานที่ดีครับใช่ได้เห็นหนังที่สามด้วยเนาะได้เห็นหนังที่สามเดี๋ยวตองยังไม่พูดเลยว่าผมเป็นตัวละครอ๋อหรอไม่รู้หรอตองก่อนลูกตองเป็นฮงเป็นเจ้าของแมนสวงในสถานที่หลักของเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่เข้ามาพัวพันกับ4คนช่วยในการไขความลับอะไรบางอย่างเฮ้ยสปอยล์ปะเนี่ยตอนจบแล้วทำไมที่นี่สถานที่นี่มีความลับเยอะจังใช่มันเป็นสถานที่ที่แบบใครจะเป็นอะไรก็ได้ใครจะทำอะไรก็ได้ใครอยากเป็นเพศอะไรก็ได้อยู่ดีมันเป็นตรงสถาบันของผู้ชายไม่จริงๆจริงๆแล้วแมนเนี่ยมันแปลว่ามนุษย์สวงก็คือสวงสวรรค์ก็คือสวรรค์ของมนุษย์นี่แล้วสถานของไมอาโปล่ะคะคืออะไรก็ในแมนสวงนี่แหละครับต้องตามไปดูเรื่องนี้ก็แสดีขึ้นนะครับไปขับต่างชาติด้วยซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้พวกเราคาดหวังไงบ้างที่กระแสมันจะเพิ่มขึ้นทวีคูณจริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยๆกันบอกออกไปจริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนที่ฟอลโล่พวกเราติดตามพวกเราก็รับรู้นั่นแหละตอนนี้ผมพยายามอยากจะให้เรื่องเราได้ไปฉายต่างประเทศด้วยให้เขาเห็นด้วยตาในโรงภาพยนตร์มันน่าจะเป็นอะไรที่อิ่มเอมแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะจริงๆจุดประสงค์มากกว่าซอฟต์พาวเวอร์คือให้ทุกคนมีความสุขกันแต่บ้านเราก็แรงแต่ต้นเลยนะเปิดจองมาเต็มทุกโรงนั่นไงเต็มเลยหลายโรงเมาโรงกันแล้วหรอก็ใช่คือก็เป็นแฟนเขาน่ารักมากที่เขาแบบเหมาโรงแล้วก็แบบว่าชวนคนมาดูกันและที่สำคัญคือเราก็มีรถโชว์ไปตามแบบจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมีไปต่างประเทศด้วยโปรเจกต์กับโปรเจกต์ที่แฟนคลับเขาให้ร่วมเยอะกันนะช่วยไม่เบาช่วยได้ใช่คือก็แฟนๆก็ทำตามคาดหวังของพวกเราเพราะพวกเราก็อยากให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นในไทยก่อนแล้วก็ค่อยๆกระจายออกไปประเทศอื่นๆตอนนี้เห็นบอกว่าที่เราไปทำโลเคชั่นนั้นคนแห่ไปเที่ยวกันตามเยอะเลยที่สงว่าใช่ไหมที่สงว่าที่สงว่าเรามีโปรเจกต์ที่คอลแลบกันระหว่างแมนสวนกับถนนสมว่าหลากหลายร้านจริงๆอยากให้คนที่ดูแมนสวนในโรงได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยจะได้เปิดจาก2มิติให้ครบ5บวก1รวมเป็น6มิติคือลูกรถมีเสียงมาหมดและที่สำคัญโลเคชั่นที่เราไปเนี่ยมันก็คือซิมูเลตว่าคล้ายๆว่าแมนสวนในอดีตก็คือการใช่ไหมแต่จริงๆสถานที่นั้นสถานที่นั้นในการถ่ายทำด้วยหรือเปล่าคือเราจำลองขึ้นมาเราก็เลยสร้างเซตใหม่ขึ้นมาครับเปิดแล้ว19
สิงหาถึง3กันยายนอ๋อถ้าโลเคชั่นถ่ายยังอ๋อโลเคชั่นถ่ายถ้าโลเคชั่นถ่ายยังใกล้ๆนี้แต่ว่าที่เราพูดถึงคือสว่างใช่แล้วติดกับเยาวราชซึ่งน่าไปมากนะครับอันนี้ต่อให้ไม่เกี่ยวกับแมนสุเองผมก็แนะนำเที่ยวถ้าเป็นผมจะไปทุกวันเลยแล้วเข้าไปเขาจะเจออโปเมล่าก็เจอเขาเจอไปวันแรกที่เปิด19สิงหาคมทุกคนก็แฮปปี้มากเพราะว่าคือจริงมันเป็นย่านที่กำลังชิคตอนนี้ในหนังมันจะนำเสนออะไรบ้างที่จะกลายเป็นท็อปพาวเวอร์สำหรับบ้านเราคือมันไม่ได้มีแค่ลำอย่างเดียวมันมีลำของอโปมีดนตรีของไม้มันก็จะมีอาหารการกินต่างๆแล้วก็เราพยายามให้มันออกส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ภาษาด้วยมันมีอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่สามารถส่งต่อให้คนมาชาติได้เข้าใจได้และที่สำคัญก็มันโดดเด่นในเรื่องการเมืองเช่นกันก็อยากให้เขาไปดูว่าเป็นยังไงพูดถึงซ่าที่ทุ่มทุนหน่อยฮะเขาบอกว่ามหาศาลเลยนี่ก็ตอนนี้ยังไม่ปิดงบเลยถ้าปัจจุบันยังไม่ปิดงบเลยไงไม่ปิดงบใช่มันยังมีรายจ่ายเรื่อยๆใช่ครับมันยังต้องมีโพสต์โปรดักชันอีกหลายอย่างเบื้องต้นกลมตัวเลขเบื้องต้นกลมๆก็เท่าที่จินตนาการถ้าประมาณเท่าไหร่ได้ถึงร้อยล้านไหมฮะไม่กล้าพูดเลยหรอเอาเป็นว่าต้องใครเอาเป็นว่าใครที่ได้เข้าไปดูในโรงเนี่ยแล้วจะรู้ว่าประมาณไหนมันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุ่มมากครับทุ่มมากอันนี้เดี๋ยวมีต้องไปต่างประเทศอีกไหมครับแล้วมีแพลนมีอะไรมีครับมีเราจะต้องเดินสายรูชูต่างประเทศใช่ไหมใช่ครับแล้วต้องเตรียมอะไรไปบ้านที่ต้องเวลาไปเดินสายรูชูต่างประเทศก็นั่นน่ะสิมีโชว์ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องรอติดตามถ้าไปฉายทีมพวกเราคืออาจจะไปเซอร์ไพรส์แฟนที่ต่างประเทศด้วยใช่ครับใช่อาฝากหนังแล้วโลวันนี้เดี๋ยวจะเข้าโรงจริงจังแล้วโอเคก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์เพราะว่ามันจะได้ประสบการณ์ที่มันเป็นเบรดเอ็กซ์เพรียนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับ24สิงหาคมครับในโรงภาพยนตร์ครับครับโอเคใครดูแล้วอย่าสปอยเก็บสมองถ้าใครดูแล้วก็อย่าสปอยกันเยอะสปอยแต่พอดีแล้วชวนให้ทุกคนเข้าไปดูเพราะว่าคือบรรยากาศในโรงหนังมันโรแมนติกมากอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้รับประสบการณ์นี้มานานมากแล้วอ่ะแล้วคือโปอ่ะตั้งแต่เกิดจนวันเนี้ยโปยังไม่เห็นหนังไทยที่แบบว่าโชว์มุมความสวยงามของความเป็นไทยในมุมนี้เลยโปก็อยากให้ทุกคนเข้าไปส่งเสริมกันแล้วก็แบบบอกต่อกันไปอะไรเงี้ยหนังสนุกนะครับไม่น่าเบื่อแน่นอนหนังสนุกมากครบรสใช่ไม่ใช่หนังสารคดีเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยคือต่างชาติก็ดูแล้วเขาเข้าใจใช่ว่าเราคิดว่าเข้าใจโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ